เริ่มเรื่องแรกนะครับดูผลพวงจากการที่ทางการทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับมีแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องของธนาคารภายในประเทศตัวเองนะครับเรื่องของสหรัฐเอนะครับเฟดก็มีการอาัดฉีดเป็นเงินกว่า3 0 0 0สนล้านดอลลาร์เพิ่มเรื่องของบาลานซ์ชีตนะครับเป็นสัสดส่วนที่เพิ่มสูงสุดในรอบกว่า3ปีนะับตั้งแต่มีวิกฤตการโควิดทีเดียวครับ ทำให้ความเชื่อมั่นในภาพของธนาคารชารัดนะครับก็อาจจะมีความฟื้นตัวข,ขึ้นมาบ้างแม้ว่าปัญหาบางส่วนอาจจะมองว่ายังมีปัญหาที่ซุกซ่อนอ,อยู่ใต้พรมก็ตามครับขณะที่ในยุโรปนะครับตอนนี้ธนาคารสวิตเนี่ยเข้ามาเร่งสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กระบบการเงินมีการส่งเสริมนะครับให้กับทางธนาคารเครดิตสวิตเนี่ยต้องมีการขายกิจการให้กับคู่แข่งอย่าง UBS ครับซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์วงเงินที่มีการตกลงซื้อกิจการนะครับวงเงินกว่า3,000ล้านฟรังสวิตหรือว่า 3,250ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนอกจากนี้เองนะครับธนาคารกลางสวิตซ์พร้อมจะจัดสรรเงินกู้ยืมให้กับ UBS นะครับเรียกว่าจัดกันให้เต็มที่เลย1แสนกว่าล้านดอลลาร์ครับเป็นการหนุวการควบรวมกิจการแล้วก็ยังอนุมัติเงินค้ำประกันอีก9,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหากมีความเสียหายเกิดขึ้นมามากกว่า5,400ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อลดความเสี่ยงให้กับ UBS แล้วก็รวมถึงระบบเศรษฐกิจด้วยครับ ข่าวสารแบบนี้ออกมานะครับในแง่ความเชื่อมั่นเรื่องของระบบอาจจะมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นแต่ในภาพการลงทุนดูเหมือนว่านักลงทุนจะค่อนข้างกังวลนะครับเพราะว่า UBS เนี่ยราคาหุ้นร่วงลงมากว่าร้อยละแนะครับเนื่องจากว่าต้องแบกรับภาระขาดทุนกว่า5,400้ล้านจากทางเครดิตชีวิตนะครับขณะที่เครดิตชีวิตเนี่ยก็ราคาร่วงมากกว่า62%เนะครับเนื่องจากว่าบุลค่าที่ขายไปนี่ถือว่าเป็นมุลค่าที่ถูกกว่าราคาหุ้นอย่างมากเลยครับ ในมุมมองการลงทุนนะครับเอเชียพลัสประเมินว่าต้องติดตามการประชุมเฟดส,สัปดาห์นี้นะครับคาดว่าจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.25ที่น่าสนใจก็คือที่ทางดอกเบี้ยต่อไปนะครับจะหยุดแค่ร้อยละ5หรือไม่หากเห็นสัญญาณการหยุดขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับทำให้เม็ดเงินทุนที่เคยไหลออกจากภูมิภาคหลังจากที่เรื่องของเศรษฐการแบงก์มีการล้มหายายจากไปนะครับทำให้ทิทางอาจจะกลับมานะครับขณะที่เงินบาทก็แข็งค่าไทายใกล้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วนะครับ เตรียมการลงทุนช่วงนี้นะครับแนะนำอมตะ C B G นะครับส่วนคุ้นที่เด่นด้านการเมืองแนะนำ CS C R C C P L B J C นะครับรวมถึง S N N P เป็นต้นครับในวันนี้ช่วงบ่ายนะครับตลาดหุ้นไทยปิดทําการไปซื้อขายอยู่ในแดนล,ลบนะครับหลังจากที่มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่องของการเมืองจากการประกาศยุบสภาครับโดยในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็มีความชัดเจนในเรื่องของการเมืองครับ โดยมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566ตามคำแนะนำของ,ของคณะรัฐบาลทำให้กะกะตต้องจัดการเลือกตั้งใน45วันแต่ไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้บังคับใช้ครับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับหลักทรัพย์ด่วนตา้าประเมินว่าหุ้นกลุ่มธุรกิจทีไ่ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจในประเทศก็มีกลุ่มนะครับโดม่สิ้เพลย์เช่นกลุ่มสื่อสารโรงไฟฟ้าค้าปลีกเครื่องดื่มและธนาคารพาณิชย ยังประคองตัวได้ดีนะครับในช่วงที่เซตอินดี x พักตัวลงมาตามภูมิภาคเอเชีย Asia, โดยคาดว่าการยุสภานะครับที่จะเกิดขึ้นจะสะท้อนความชัดเจนว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีนี้จะหนุนหุ้นนะครับในกลุ่มเหล่านี้ให้แปรอ orm ตลาดได้อย่างต่อเนื่องโดยสถิติที่ผ่านมานะครับก็พบว่าหนึ่งวันหลังยุบสภาครับเป็นช่วงที่เซตอินดี x ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดบวกเฉลี่ยนะครับร้อยละ1.2ด้วยความน่าจะเป็นที่ร้อยละ67หุ้นเด่นนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มคาปีก โดยเฉพาะหุ้นของ BJC และ CPO ส่วนหุ้นโดมนิสิกเพล์อื่นๆนะครับก็เช่นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เครื่องดื่มสื่อสารกลุ่ม f i ไ a แน e ์กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์นะครับมีหุ้นแนะนำอย่าง KBank KKP OSP Advanced True สวัสด์แล้วก็มีแพลน B นะครับซึ่งคาดว่าจะได้รับอันนี้ส่งในรอบนี้ด้วยเพราะเม็ดเงินนะครับจากการจัดกิจกรรมเลือกตั้งใน2เดือนหลังจากหลังจากนี้จะสะพัดมากขึ้นครับ ขณะที่บรรยากาศการฟื้นตัวของบริษัทจดทะเบียนก็น่าจับตานะครับว่าหลังจากนี้น่าจะมีเพิ่มเติมตามไปด้วยตามทิศทางการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวรวมถึงหมดการเลือกตั้งนะครับลาสุนเองการรายงานตัวเลขผดประกอบการในช่วงปี2565ที่ผ่านมาทางตลาดหลักทรัพย์ก็เปิดเผยนะครับว่าบจไทยนะครับสามารถทํากําไรนะครับเรื่องของรายได้สูงกว่า9,070,000ล้านบาททีเดียวครับคุณแมนพงษ์เสนาณรงค์นะครับท่านรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านก็บอกว่าบริษัทจดทะเบียนนะครับรวอบอจอจำนวนกว่า798บริษัทจากทั้งหมด809บริษัทครับมีการสั่งผลส่งผลดำเนินง,งานนะครับงวดปี65ก็พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ7 7 6มีกำไรโดยมีกำไรสุทธินะครับสูงกว่า9 7 4 7 5 9ล้านบาทตัวเลขอาจจะปรับลดลงนะครับร้อยละ1.9จากปีก่อนหน้าเนื่องจากมีรายการพิเศษค่อนข้างสูงแต่หากไม่รวมรายการพิเศษนะครับจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ5ครับ ด้านผลดาเนินงานบจในตลาดหลักทรัพย์ m a ไนะครับปี65เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกําไรสุทธิ7,413ล้านบาทลดลงรอยละ23ครับทางนี้บจในกลุ่มพลังงานอาหารบริการแล้วก็อสังหาริมทรัพย์มียอดขายที่ดีขึ้นนะครับจากราคาน้ํามันที่อยู่ในระดับสูงการเปิดประเทศแล้วก็มาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองนะครับรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นด้วยขณะเดียวกันนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน,น,นต้นทุนการเงินที่สูงขึ้น ทำให้กำไรชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้คาดว่านโยบายการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต,ดต,ตได้อย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกดส u b นสปลั์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากที N ช่อง16ครับ